โบโมเมนต์ชื่นมื่นสามีเซอร์ไพรส์อาทิมิย่าทำแม่มีความสุขอบอุ่นขอบคุณลูกทั้งสองอีกหนึ่งวันดีๆลูกสุดท้ายมีคนอ่านข้อความแล้วน้ำตาไหลเลยโบโมเมนต์ชื่นมื่นสามีเซอร์ไพรส์อาทิมิย่าทำแม่มีความสุขอบอุ่นขอบคุณลูกทั้งสองโบชยาดาเผยโมเมนต์เป็นอีกวันที่มีความสุขโพสต์ภาพครอบครัวอบอุ่นกับเซอร์ไพรส์จากแบงค์สามีสุดเลิฟโดยมีน้องอาชีลูกชายและน้องมิย่าลูกสาวพีททองเจือสาวคนพิเศษของลูกชายแฮปปี้ Wedding Anniversary to Us ขอบคุณที่แบงค์ที่ทำทุกวันให้เป็นวันพิเศษและคอยดูแลโบกับอาชีอย่างดีที่แบงค์แอบสั่งดอกไม้มาเซอร์ไพรส์สำเร็จทุกครั้งปีนี้ซื้อให้ล่วงหน้าแอบเอามาวางไว้หัวเตียงก่อนนอนและยังใจดีพามาทานร้านโปรดตั้งแต่สมัยเรียนที่ลอนดอนขอให้เรามีวันดีๆร่วมกันแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณลูกรักทั้งสองที่มาร่วมสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะทำให้แม่โบมีความสุขอบอุ่นที่สุดค่ะ4มาร์ช2023โบแบงค์ทีเวดดิ้งเลิฟยูโบอานแฟมิลี่โบอานแบงค์โบชายาด้าโบอาชีโบอานสั้นอาชิรวัตรอาจิ19ปีโดยสาวนาตาลีก็เข้ามาร่วมอวยพรในวันครบรอบแต่งงานของโบและแบงค์รวมทั้งเพื่อนคนบันเทิงและแฟนคลับคอมเมนต์กันรัวๆโดยนอกจากแห่ชมความหวานของโบและแบงค์โดยเฉพาะความรักของสามีที่มีต่อภรรยาไม่เคยจืดจางแล้วยังแห่ชมความน่ารักของคู่ลูกชายอาชิและมิย่าอาทิรูปสุดท้ายอ่านข้อความแล้วน้ำตาไหลเลยค่ะความรักดีๆแบบนี้ทำให้ใจฟูจังเลยค่ะแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีนะคะคุณโบเอ็นดูน้องมิย่าด้วยน่ารักค่ะน้องอาชีกับน้องมิย่าน่ารักจังเป็นต้นก๊อปกันแฮปปี้กินเด็กอมตะประกาศชัดที่ไม่ใช่สายเปหลังเปิดตัวคบแฟนเด็กอายุน้อยกว่า20ปีชีวิตแฮปปี้ไม่เบาสำหรับก๊อปกันพักดีวิจิตรหรือก๊อปปิ้งไก่กับหวานใจหนุ่มสปายชาวเชียงใหม่งานนี้บินไปภาคเหนือทุกเดือนเดินหน้าทำคอนเทนต์ TikTok และ YouTube เสิร์ฟความหวานให้กับแฟนๆไม่แคร์ชาวแซะล่าสุดวันที่3มีนาคม66ก๊อปเดินทางไปร่วมงานกิจกรรมเปิดลานเทดูเลือดเจ้าพระยาที่มิวเซียมสยามที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้และได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวอัปเดตความรักหลังเปิดตัวตอนนี้ก็แฮปปี้ดีครับเราทำอะไรด้วยกันเยอะขึ้นมี YouTube มีไลฟ์สดด้วยกระแสดีครับหลังเปิดตัวไปก็จะมีงานมาโน่นนี่มาให้เรารีวิวบ้างคือเราอายุห่างกันมาก20ปีก็เป็นลูกได้เลยพ่อเขาอายุเท่าเราหัวเราะส่วนแม่เขาอายุน้อยกว่าเราปีหนึ่งแต่เขาอาจจะมีลูกเร็วอะไรแบบนี้ครับตอนนี้คบกันมานานเท่าไหร่แล้วก็ปีกว่าแล้วครับบางคู่เขาอาจจะคุยกันเป็นเดือนแล้วค่อยคบกันแต่เราคุยกันถูกคอคุยกันรู้เรื่องใจมันตรงกันก็เลยลองคบกันดูเลยไหมซึ่งมันก็ยาวมาเรื่อยๆครับตอนแรกก็มีปัญหานิดหน่อยเรื่องอารมณ์เป็นคนใจร้อนก็คุยกันตั้งแต่แรกเลยว่าฉันคนแบบนี้เธอเป็นคนแบบนี้นะค่อยๆปรับเข้าหากันมองไปไกลถึงอนาคตไหมยังไม่ได้มองอะไรไกลขนาดนั้นครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนมีงานก็ช่วยกันทำอายุห่างไม่ใช่อุปสรรคเลยครับเพราะเรามีแฟนเด็กมาตลอดแต่ก็อาจจะเรื่องอารมณ์ของเด็กกับผู้ใหญ่ที่มันต่างกันบ้างแค่คุยกันก็เข้าใจสิ่งที่ทำให้คลิกกันจนคบกันมาถึงตอนนี้น้องเขาค่อนข้างขี้อ้อนยิ้มขี้เล่นขี้แย่ส่วนเราก็เอาใจเขาบ้างบางเรื่องจริงๆตอนแรกๆเราก็แค่จะคุยเฉยๆนะไม่ได้คิดจะคบอะไรแต่พออยู่ไปอยู่มาอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้คุยกันรู้เรื่องเข้าใจกันมีแฟนเด็กแบบนี้ต้องฟิตต้องเฟิร์มให้ดูเด็กไปด้วยไหมเราออกกำลังกายคุมอาหารเป็นปกติอยู่แล้วแต่แฟนอ่ะชวนอ้วนไงกินเด็กแล้วเป็นอมตะประมาณนั่นแหละ
หัวเราะมีห่วงบ้างไหมด้วยความที่เขาเด็กวัยรุ่นอยู่ก็มีบ้างครับเราอยู่ห่างกันด้วยเขาอยู่เชียงใหม่เราอยู่กรุงเทพมหานครแต่ก็ห่วงกันทั้งคู่แต่เราไม่ค่อยแสดงออกส่วนน้องก็จะแสดงออกมาเลยระยะทางเป็นอุปสรรคไหมไม่เป็นครับเราบินไปหาเขาเกือบทุกเดือนช่วงหลังๆมีไลฟ์สดน้องก็จะบินมาบ้างก็ได้เจอกันมากขึ้นเราขอน้องสาวเราว่าเดือนหนึ่งขอไปเชียงใหม่ครั้งหนึ่งไปอยู่อาทิตย์หนึ่งจะย้ายไปอยู่โน่นเลยไหมไม่แน่ๆเราเป็นฝ่ายเปเขาไหมไม่เปครับคุยกันแต่แรกเลยว่าฉันไม่ได้มาสายเปนะคบกันด้วยใจสมมุติอยากกินอะไรแพงๆที่เธอไม่ชอบกินก็เดี๋ยวเราเลี้ยงส่วนอันไหนที่ฉันไม่อยากกินแล้วเธออยากกินเธอก็เลี้ยงฉันแล้วกันกระแสด้านลบยังมีเข้ามาอยู่ไหมมีแรกๆก็เป็นเรื่องธรรมดาครับมีบอกว่าระเบิดถังขี้บ้างอะไรบ้างหัวเราะก็ปกติคือแรกก็มีสะอึกบ้างแต่พอผ่านมามันก็เริ่มชินไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องสนใจดีกว่าเพราะส่วนใหญ่คนจะชอบมากกว่าเยอะเลยเก้าอี้หลงเหลงบิ๊กตู่ขึ้นเวทีปราศัยอ้อนเลือดอีสานเต็มตัวลั่นโคราชเมาทั้งจังหวัดบิ๊กตู่ขึ้นเวทีปราศัยเก้าอี้โรงเรงอ้อนมาเพราะคิดฮอตเป็นลูกหลานย่าโมเลือดอีสานเต็มตัวประกาศโคราชขอเหมาทั้งจังหวัดเมื่อเวลา 18:35 วันที่25กุมภาพันธ์2566พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นเวทีปราศัยพร้อมทำพิธีปักธงชัยประกาศชัยชนะบนเวทีปราศัยสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาก่อนกล่าวปราศัยทักทายว่าสวัสดีสบายดีบ่สบายดีไหมพี่น้องมาวันนี้เพราะตนคิดฮอตหลายๆเด้อคิดถึงมากๆวันนี้ได้มีโอกาสมาพบชาวนครราชสีมาและหลายจังหวัดที่มาวันนี้ด้วยเราคือคนไทยด้วยกันเราต้องรักกันอยู่ที่ไหนก็ตามเพราะแผ่นดินนี้คือแผ่นดินของไทยขอพวกเราทุกคนทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนดีใจที่วันนี้ได้มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเมื่อตอนเย็นได้สักการะท้าวสุรนารีแล้วถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งผมก็ห้อยเหรียญของท่านอยู่ตลอดเวลาที่คอก็ถือว่าเป็นลูกหลานย่าโมอย่าทอดทิ้งผมนะเพราะโคราชเป็นบ้านเกิดของผมยืนยันผมเกิดที่นี่แน่นอนใครจะบอกผมเกิดที่ไหนไม่ทราบแต่ผมเกิดที่นี่เกิดในค่ายสุรนารีและคุณแม่เป็นคนชัยภูมิฉะนั้นเลือดอีสานเต็มตัวซึ่งเลือดอยู่ในกายของผมตลอดเวลาประกาศพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าคนอีสานขยันขันแข็งทุกคนผมก็ได้เลือดอีสานนี่แหละที่อยู่กันมาถึงทุกวันนี้จะทำให้ดีที่สุดไม่ให้เสียชื่อคนอีสานประชาชนที่มารับในวันนี้ถือเป็นกำลังใจให้กับผมและคณะพวกเราพรรครวมไทยสร้างชาติมีกำลังใจที่จะทำเพื่อชาติบ้านเมืองผมเกิดที่นี่ย้ายไปลพบุรีและไปอยู่กรุงเทพมหานครและเป็นทหารไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามผมเป็นลูกอีสานหลานย่าโมเสมอมายอมรับผมหรือเปล่าอย่าทอดทิ้งผมนะเป็นลูกอีสานคนอีสานเป็นนักสู้ถ้าย้อนกลับไปอดีตที่ผ่านมาลองดูพวกเราเวลาว่างจากงานไร่นาไปทำเป็นแรงงานต่างประเทศเราชาวอีสานไปสร้างตึกระฟ้าจำนวนมากที่อเมริกาในประเทศเราก็สร้างนี่คือพี่น้องชาวอีสานของเราวันนี้ก็ต้องมีการพัฒนาต่อไปให้ดีที่สุดสำหรับชาวอีสานของเราจังหวัดเราถือเป็นประตูสู่ภาคอีสานสำคัญตรงนี้เพราะไปประตูสู่ภาคอีสานไม่ว่าจะไปขอนแก่นอุดรธานีสุรินทร์หนองคายก็ต้องผ่านโคราชตอนนี้ถนนกว่า60ปีมาแล้วสายเดียวที่ดีที่สุดคือสายมิตรภาพวันนี้ไม่พอแล้วรถมันเต็มเวลาเทศกาลหนาแน่นและเส้นทางรถไฟสายแรกกรุงเทพมหานครโคราชยังมีอยู่นะ112ปีผมจะปรับปรุงให้หมดทั้งถนนทางรถไฟสนามบิน
ท่าเรือซึ่งจะสร้างรายได้ให้ชาวโคราชมากขึ้นและจะเชื่อมโยงไปจังหวัดต่างๆเรื่องถนนมีความสำคัญรักโคราชสิ่งที่ผมอยากจะทำมี2หัวข้อใหญ่คือ 1. ความเท่าเทียมโดยเฉพาะความเท่าเทียมทางด้านโอกาสโดยอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน 2. คือการสร้างความเป็นธรรมดูแลผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางคนชราซึ่งในฐานะที่ตนอยู่ในฝ่ายบริหารก็จะทำให้ดีกว่านี้วันนี้ต้องวางแผนและวางอนาคตด้วยนี่คือสิ่งที่ต้องสร้างต่อไปส่งต่อให้ลูกหลานของเราตนถึงใช้คำว่าทำแล้วทำอยู่ทำต่อพลเอกประยุทธ์กล่าวด้วยว่านอกจากนี้ยังเตรียมรับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไปด้วยโดยเฉพาะเส้นทางรถไฟระยะเวลา6ปีหน้าจะเสร็จทั้งหมดถ้ามีรถไฟไปถึงที่ไหนที่นั่นก็จะเจริญโคราชนานแล้วไม่ได้มาวันนี้มาเห็นก็เจริญไปมากตื้นตันใจจริงๆกับพวกท่านที่ให้ความรักความปรารถนาดีที่ให้กับผมและก็มีให้ท่านตอบสนองเป็นร้อยผมมีใจเดียวแต่รักทุกคนรักโคราชรับชาวอีสานหัวใจผมยิ่งใหญ่พอสำหรับคน70ล้านคนเราต้องทำให้เขาเพราะเราคือประเทศไทยวันหน้าจะเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครภาคกลางภาคอีสานและเชื่อมต่อไปประเทศเพื่อนบ้านไปถึงประเทศจีนโดยใช้งบประมาณของเราเองไม่ได้ไปสัมปทานกับต่างประเทศพลเอกประยุทธ์กล่าวอีกว่าปัญหาที่หนักอกหนักใจผมตลอดมาคือทำอย่างไรให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้มากขึ้นยอมรับว่าปัญหายังแก้ไม่ได้ทั้งกระบวนการถ้าเป็นไปได้จาก700จะเพิ่มเป็น 2,000 บาทดีหรือไม่อันนี้ตนพูดได้เพราะรู้ว่างบประมาณจะต้องบริหารความเป็นไปได้อย่างไรอยากจะเพิ่มให้จริงๆเป็นเรื่องที่จะทำต่อให้ส่วนราคาสินค้าการเกษตรก็จะทำให้ดีขึ้นประกันอย่างเดียวจะไปไม่ได้ต้องหาวิธีการลดต้นทุนซึ่งวันนี้เรามีเกษตรกรมากซึ่งเราต้องดูแลผู้มีรายได้น้อยไม่ใช่ให้ใครมาดูถูกคำว่ามีรายได้น้อยส่วนเรื่องบัตรสวัสดิการของรัฐปักธงผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปรากฏว่าประชาชนตะโกนให้ใช้ชื่อบัตรลุงตู่นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณจะทำให้ดีที่สุดถ้าให้ดีจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทซึ่งก็ต้องดูงบประมาณถ้าพูดแล้วไม่รับผิดชอบก็ลำบากจะทำให้มีปัญหาตรงอื่นด้วยเป็นครั้งแรกที่มาโคราชนึกถึงพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและนึกว่าจะต้องทำอะไรต่อเพราะท่านก็เมตตาผมเยอะที่ผ่านมาสอนสั่งอบรมผมมาโดยตลอดผมจะต้องทำผมขอท่านแล้วแม้จะสิ้นไปแล้วผมก็ขอท่านทำให้สำเร็จซึ่ง EEC เริ่มต้นที่จังหวัดชลบุรีและลงพื้นที่ไปแล้วซึ่งมี10จังหวัดที่จะลงทุนและจะเดินหน้าต่อไปการเอาต่างชาติมาไม่ต้องกลัวเอาที่ดินเราไปไม่ได้แน่นอนมีกฎหมายดูแลอยู่ขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาคนโคราชหมี่โคราชอร่อยมากภาษาอีสานเรียกว่าแซ่บหลายตอนนี้หลายภาษามั่วไปหมดแต่หัวใจนายกรัฐมนตรีอยู่กับทุกคนในประเทศนี้ผมเตรียมคำพูดมาเยอะภาคอีสานเขาเรียกคอยสนุกมากแปลว่าม่วนหลายคำว่าพูดแปลว่าว้าวคำว่าอร่อยแปลว่าแซ่บทำงานแปลว่าเฮ็ดก็พยายามจะรื้อฟื้นคำเก่าๆมาเพราะเราคือชาวอีสานลูกอีสานหลานย่าโมประเทศไทยมีอะไรดีหลายอย่างข้อสำคัญวันนี้ถ้าเราพัฒนาความรู้เพิ่มเติมก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงรอนายกรัฐมนตรีแล้วกันผมจะทำให้ดีรับประกันว่าจะทำให้ต่อเนื่องถ้าเราได้อยู่วันนี้ตื่นเต้นมาบ้านเกิดและคนมาเยอะแยะตั้งใจจะพูดเยอะแยะแต่ไม่ไหวแล้วมันเต็มตื้นสู้ต่อไปโคราชสู้ต่อไปสู้ไปด้วยกันอย่าลืมรวมไทยสร้างชาติรอทสช.ดออย่าลืมเด้อทำแล้วทำอยู่ทำต่อให้ทุกอย่างดีขึ้นอย่าลืมอย่าทิ้งรวมไปสร้างชาติ16เขตเหมาหมดอยู่ที่พวกเราบายรวมกันสร้างชาติขอบคุณทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยรับทุกคนเด้อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องอยู่ในใจตลอดกาลพลเอกประยุทธ์กล่าวว่างเทียบผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า
การเปิดเวทีปราศัยที่จอนครราชสีมาของพรรครวมไทยสร้างชาติได้มีการจัดเตรียมเก้าอี้ไว้ 30,000 ตัวให้กับประชาชนที่มาร่วมฟังปราศัยของพลเอกประยุทธ์แต่ปรากฏว่าเก้าอี้ที่จัดเตรียมมาเหลือจำนวนมากจนต้องเก็บเก้าอี้ซ้อนวางไว้ตามจุดต่างๆอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวปิดท้ายว่าโคราชเหมายกจังหวัด